เมื่อวันที่31มีนาคม2555เวลาประมาณ 13:00 นาฬิกาบริเวณห้างลีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุนั้นยังไม่มีการระบุที่แน่ชัดขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการสืบสวนหาข้อเท็จจริงทางทีมงานสงขลาทีวีได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์ล่าสุดเมื่อเวลา 22:00 นาฬิกาของวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตดังนี้ 1. ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด60รายเสียชีวิต1ราย 2. โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีผู้เสียชีวิต31รายอยู่ในห้อง ICU 7รายและขณะนี้ทางผู้ตรวจการของทางโรงพยาบาลได้แจ้งว่าหากมีจำนวนผู้ป่วยมาเพิ่มสามารถรองรับได้อีกพอสมควร 3. โรงพยาบาลราชยินดีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ94รายอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU 5รายเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด10รายทางผู้อำนวยการได้แจ้งมาว่าหากมีผู้ป่วยมาเพิ่มก็ยังสามารถรองรับได้อยู่และ 4. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์มีผู้ได้รับบาดเจ็บ129รายสำหรับสถานการณ์ความคืบหน้านั้นทางทีมงานสงขลาทีวีจะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง